คือตอนนี้เนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 เนี่ยระลอกใหม่ก็เพิ่มมากขึ้นนะคะเจ๊แล้วก็ได้กระจายไปในวงกว้างด้วยก็สร้างความวิตกกังวลให้กับพี่น้องประชาชนค่ะในการดำเนินชีวิตค่ะทางด้านแมคโครเนี่ยคุณผู้ชมเขาก็เลยมีการออกมาตรการให้เข้มข้นมากขึ้นใช่ไหมคะค่ะเรื่องของการเว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าเองแล้วก็เป็นการเรียกว่าเป็นสร้างกันวิถีใหม่เขาเรียกว่าห้างวิถีใหม่ใส่ใจระยะห่างเนาะเพิ่มความห่วงใยในทุกตารางเมตรเลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ไปดูรายละเอียดพร้อมๆกันเลยค่ะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ค่ะทำให้เราทุกคนต้องใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังมากยิ่งขึ้นค่ะเพราะเราไม่รู้เลยว่าคนรอบตัวของเราใครคือกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะการเลือกซื้อสินค้าตามสถานที่ต่างๆค่ะวันนี้ค่ะเป็นจะพาผู้ชมมารู้จักกับ4มาตรการเข้มข้นของแมคโครนะคะนั่นคือการเว้นระยะห่างระหว่างกันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19ตามไปเลยค่ะก่อนเข้าห้างสิ่งที่เราต้องทำคือสแกนแอปไทยชนะค่ะแล้วก็วัดอุณหภูมิค่ะจากนั้นนะคะล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ค่ะเราติดหรือยังเป็นคำถามที่อยู่ในใจของใครหลายๆคนท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่เพราะในแต่ละวันมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นกระจายวงกว้างไปในหลายพื้นที่แมคโครจึงได้เพิ่มมาตรการเข้มข้นป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ปรับเปลี่ยนวิธีใหม่ในการซื้อสินค้าโดยเน้นการเว้นระยะห่างระหว่างกัน4ข้อหลักได้แก่การนับจำนวนคนเข้าใช้บริการภายในสาขา1คนต่อ5ตารางเมตรโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเสริมในการนับจำนวนคนเพื่อเพิ่มความแม่นยำอย่างเช่นแมคโครสาขานี้สามารถรองรับลูกค้าต่อครั้งจำนวน400คนหากเกินจำนวนที่กำหนดเครื่องก็จะแจ้งเตือนเพื่อนำไปสู่มาตรการต่อไปนั่นก็คือการกำหนดพื้นที่นั่งรอด้านหน้าสาขากรณีจำนวนคนในสาขาเกินปริมาณเพื่อลดความแออัดตลอดระยะเวลาที่เลือกซื้อสินค้าจะมีทีมเจ้าหน้าที่รักษาระยะห่างคอยประกาศย้ำเตือนให้ลูกค้ายืนจับจ่ายซื้อสินค้าห่างกันอย่างน้อย1เมตรและสุดท้ายคือการตีเส้นเว้นระยะห่างในจุดที่มีความหนาแน่นเช่นแผนกอาหารสดแผนกเนื้อสัตว์และจุดชำระเงินในส่วนของแมคโครเองเนี่ยจริงๆแล้วในช่วงที่ผ่านมาเราก็มีมาตรการที่ค่อนข้างเข้มงวดอยู่แล้วเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยตอนนี้เราเข้มงวดมากทุกคนที่เข้ามาในสาขาของแมคโครทุกสาขานะคะต้องใส่หน้ากากอนามัยก่อนถ้าไม่ใส่หน้ากากอนามัยเราก็คงต้องขออนุญาตให้นั่งรอข้างนอกการรักษาระยะห่างจำกัดจำนวนคนที่จะเข้าไปในสาขาตอนนี้เราค่อนข้างเข้มงวดคือให้1คนต่อ5ตารางเมตรถ้าเกินทำยังไงเราก็มีที่ให้นั่งรออยู่ข้างนอกนะคะมาตรการดังกล่าวได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการทั้งการเว้นระยะห่างรวมถึงการให้บริการถุงมือในการเลือกซื้อสินค้าเพื่อป้องกันการสัมผัสสิ่งของร่วมกันมีความอุ่นใจแล้วก็ปลอดภัยในระบบการป้องกันนะครับรู้สึกดีครับรู้สึกว่าเอาใจใส่กับผู้บริโภคผู้ใช้บริการนะครับก็มีการตรวจอุณหภูมิแล้วก็มีเจลล้างมือมีถุงมือภาชนะอะไรงี้ก็โอเคครับดูดีครับเข้ามาเด็กโคแล้วก็มีล้างมือใช่ไหมล่ะเขาก็ตั้งไว้ให้อยู่แล้วก็ทำตามใส่ถุงมือหยิบของดำเนินชีวิตก็ปกติอย่าไปกลัวจนเกินเหตุเชื่อมั่นในสิ่งที่บริเวณนี้เขาต้องเตรียมตัวให้พร้อมอยู่แล้วเรามั่นใจที่จะมาตรงนี้การใช้ชีวิตที่ต้องเผชิญกับวิกฤตโควิด-19 ระลอกใหม่ทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคต้องเปลี่ยนแปลงไปซึ่งแมคโครมีเป้าหมายในการเป็นห้างวิถีใหม่ใส่ใจระยะห่างเพื่อป้องกันโควิด-19 โดยได้นำไปปฏิบัติในทุกสาขาทั่วประเทศเพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยอย่างสูงสุดของลูกค้าทุกคนนอกจากมาตรการเข้มข้นที่แมคโครรวมถึงหน่วยงานต่างๆกำหนดให้เราปฏิบัติแล้วค่ะสิ่งสำคัญที่สุดนะคะนั่นคือการดูแลตัวเองนั่นหมายถึงการสวมใส่หน้ากากอนามัยอย่างถูกต้องตลอดเวลาล้างมือบ่อยๆค่ะรวมถึงเว้นระยะห่างทางสังคมไม่ไปในพื้นที่เสี่ยงที่มีคนพลุกพล่านเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ดีที่สุดณขณะนี้ค่ะข
ขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live หรือว่าติดตามทางช่องทางอื่นที่ง่ายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ